จนาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาลุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาก็ยังไม่สงบอีกยังมีอดีตอนาคตฟุ้งซ่านรำคาญใจก็พิจารณาเกสาผมเกสาผมผมบนที่สั่งเราเห็นในความรู้สึกเส้นดำเส้นขาวต้องความสะอาดเกสาผมผมเรื่อยไปโลมาขนโลมาขนโลมาขนขนตามร่างกายเช่นเดียวกันเห็นในความรู้สึกเห็นขนก็ต้องความสะอาดเรื่อยไปนาคาเล็บนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็เห็นในความรู้สึกจากเล็บดำเล็บขาวก็ต้องทำความสะอาดนาคาเล็บเล็บเล็บก็ได้เลื่อยไปทันตาฟันทันตาฟันฟันในปากของเราได้เห็นในความรู้สึกจากฟันดำฟันขาวพิจารณาถ้าไม่แปรงฟันก็มีกลิ่นฟันฟันฟันทันตาฟันพิจารณาเลยตาโจหนังตาโจหนังหนังหนังตามร่างกายของเราเช่นเดียวกันสามวันเจ็ดวันไม่ชำระอาบน้ำก็มีกลิ่นพิจารณาได้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งก็จริตเราถูกผมก็เกสาผมผมผมก็ไม่ต้องภาวนาพุทโธเอาผมอย่างเดียวจนกว่าจะสงบจิตใจเฉยก็รู้ว่าเฉยเฉยก็รู้เฉยไม่เฉยก็รู้ไม่เฉยก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราพยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปการภาวนาสมาธินั่งกายตรงดำรงสติเหมือนพระพุทธรูปปางกับสมาธิที่เราเห็นอย่างหลวงพ่อโตก็ดีที่พระประธานเราเกิดกับพระไหว้พระกายสงบก็รู้ว่ากายสงบกายเป็นบุญก็รู้ว่ากายเป็นบุญกายเฉยก็รู้ว่าใจเฉยกายเฉยขณะนี้พิจารณาที่กายแล้วมองที่ใจใจเราคิดอะไรบ้างใจเรามีอดีตอนาคตไหมอยากพูดอยากคุยจิตใจอยากอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตอยู่ในใจตามรู้ตามเห็นมารู้เฉยเห็นเฉยกระทบเฉยมาอยู่ที่องค์ภาวนาอยู่ที่ปลายจมูกในความรู้สึกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปจากอดีตบ้างอนาคตบ้างมีสติรู้เฉยเห็นเฉยอยู่ที่สติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นก็พุทโธหายไปอดีตหายไปก็มีตัวรู้จิตใจเย็นสบายไปพักหนึ่งพอพักนั้นก็มีอดีตอนาคตปกติเรามีไม่มากความสงบก็มาพุทโธใหม่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปนี่สติอยู่ที่ลมเข้าลมออกจากหยาบละเอียดจากหยาบกับอดีตอนาคตก็เริ่มละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเห็นกายเห็นใจภาวนาภาวนาไปก็เริ่มสงบตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปก็ไม่ต้องตกใจมาพิจารณาที่กายสงบเห็นกายเห็นใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปพิจารณาความรู้สึกความนึกคิดคิดอะไรบ้างอย่าตามใจทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิก็ตามใจความคิดไปเรื่อยเนี่ยมันก็ความเคยชินก็ทำให้ไม่เห็นความสงบจากองค์ภาวนาสมาธิไม่อย่างเห็นกายกายสงบเป็นกายเฉยถ้าพุทโธไม่สงบก็ลาจากพุทโธมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิ
บางครั้งก็ทำให้จิตใจเราสงบได้เรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดเห็นในความรู้สึกเราลงห่มบ้างสิ่งใดลักษณะใดพิจารณาตั้งแต่บนศีรษะของเราเห็นในความรู้สึกมีผมบนศีรษะของเราเลื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นอะไรพิจารณาเลื่อยมาถึงลำตัวแล้วลำตัวลงห่มบ้างสิ่งใดลักษณะใดพิจารณาเลื่อยมาถึงก้นกบที่เรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดเลื่อยไปถึงปลายเท้าแล้วปลายเท้าพิจารณามาถึงก้นกบจนถึงลำตัวถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนเลื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาเบื้องล่างคือปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมก็พิจารณาได้บางครั้งก็ทำให้จิตใจเราสงบถ้าจะพิจารณาให้เป็นอสุภะละเอียดมากขึ้นก็ผมทิ้งสังเรามีอะไรบ้างมีผมเส้นดำเส้นขาวมันไม่จะลังยั่งยืนพิจารณาเรื่อยในบนที่สังเรามีอะไรบ้างมีหนังก็ลอกไปหนังก็เรื่อยไปถึงกระโหลกศีรษะน้ำเลือดน้ำเหลืองเราจะเห็นในความรู้สึกที่เราเคยเห็นมีนอนต้องเน่าต้องเปื่อยน้ำเลือดน้ำเหลืองแม้แต่สังขารร่างกายเราพิจารณาได้เป็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีธาตุดินน้ำลมไฟก็พิจารณาหน้าตาใบหน้าต่อไปต้องเหี่ยวย่นแปรสภาพในที่สุดก็ฟันก็หักฟันก็โยกหน้าก็มีอีโน่นก็หายไปนี่ก็หายไปมีน้ำเลือดน้ำเหลืองแม้แต่หัวใจของเรานี่ก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองเหมือนกันพิจารณาบางครั้งก็พุทโธไม่สงบพิจารณาอย่างไรก็ไม่สงบมาพิจารณาอสุภะกรรมฐานเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นในความรู้สึกตับไตไส้พุงน้ำนี้สำเร็จภายในพิจารณาจิตเริ่มนิ่งจิตเริ่มเฉยจากอดีตอนาคตเกิดศรัทธาความเริ่มใสมีสติมากขึ้นสติเลิกรู้อยู่ตลอดเวลามีองค์ภาวนาพิจารณาถ้ายังไม่สงบมีก็พิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายเห็นกายนั่งเห็นกายสงบไม่สงบกายเฉยไม่เฉยกายปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นพิจารณาตามรู้ตามเห็นจิตพงซ่าลำคาญใจจิตอิจฉาริษยาเห็นจิตในจิตเห็นจิตความเกิดดับจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นจิตก็สว่างสงบใสอยู่ในใจของเราเห็นอารมณ์จากโลกีโลกุตระโลกีก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจติดมรรคผลเอามาลงก็ถึงจิตโลกุตระพิจารณาเป็นธรรมะอันนั้นก็มีจริงพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแม้แต่สังขารร่างกายไม่จะลังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ลงไปไม่มีอะไรแน่นอนพิจารณาเพื่อละจากอดีตอนาคตให้มีองค์ภาวนามากขึ้นสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามอดทนต่อกันไหมพยายามนั่งกายตรงไม่น่าตรงดำรงสติกายป่วยก็รู้ว่ากายปวดเวทนาเกิดขึ้นที่กายไม่ใช่ของเราสมมติว่าเป็นกาย
สมมติว่าเวทนาเกิดขึ้นมาทำความรู้สึกที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจเราไม่ปวดใจเฉยใจสบายใจก็มีพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราก็มีภาวนาพุทโธต่อไปนั้นพยายามขันติบารมีกับความอดทนและการก็สำคัญตั้งสัจจะความจริงใจเราต้องนั่งให้ได้เวลาของเรามีไม่มากนะมีทุกลมหายใจตัวเองเวลาของเราหายใจก็แม้ใจออกก็หมดลมแล้วนี่เวลาของเรามีแค่นี้เองมันจะมีหลายปี10ปีนั่นเป็นสมมุติขึ้นมาความรู้สึกเราต้องพิจารณาเป็นสัจธรรมเป็นของจริงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงตรงนี้และพยายามสร้างความอดทนอดกลั้นไว้อดทนต่อความเจ็บปวดอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นคิดดีก็รู้คิดดีคิดไม่ดีก็รู้คิดไม่ดีความพยาบาทอาฆาตอดกลั้นไว้มาพิจารณาจิตที่เป็นกุศลก็พุทโธนั่นเองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามตามรู้ตามเห็นองค์ภาวนาเราสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยไม่ค่อยสงบเราก็รู้ไม่ค่อยสงบอย่างปรุงแต่งลมขันใจเราก็มีภาวนาต่อไปเวลาการปฏิบัติของเราก็มีไม่มากเหมือนกันเพราะนั้นพยายามทำความเพียรระยะความเพียรให้เกิดขึ้นนึกถึงศีลของเราเอาพวงท่าลำคันใจกันบางครั้งก็จิตออกนอกเราไม่ได้บวชกายนั่งเฉยแต่จิตไม่เฉยไปเรื่อยเลยทิ้งกายก็เราไม่รู้ว่าตัวเองบวชต้องพิจารณาออกนอกก็รู้ว่าเรามีศีลแต่งชุดสีอะไรมันจะมาดับที่กายที่ใจก็นึกถึงศีลตลอดเวลาความสงบก็จะเกิดขึ้นเกิดสมาธิถ้าไม่มีศีลก็ไม่เป็นสมาธิไม่มีสมาธิก็ปัญญาไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นต้องมีศีลนิสติมากุลมากุลภาวนาที่ลมเข้าลมออกมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มสงบแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นนิกะสมาธิก็รู้สงบแป๊บเดียวก็ไปอดีตนะก็ภาวนาพุทโธใหม่อดทนแล้วกันวะได้เริ่มนั่งก็เป็นแบบนี้นั่งต่อไปต่อไปก็เริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มจับทางได้จับการองค์ภาวนาเรานั่งแบบไหนอันที่แรกก็ต้องเรียนรู้ต้องสติระลึกรู้ที่กายที่ใจที่องค์ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปเนี่ยเราไม่อยากสงบสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยพุทโธไปพุทโธไปสักพักหนึ่งสติมากขึ้นมากขึ้นก็พุทโธหายไปอดีตหนักอะไรไปก็เริ่มสงบแล้วก็เริ่มเป็นขณิกาสมาธิแล้วเริ่มอารมณ์สมาธิอารมณ์ฌานนั่นเองอารมณ์สมาธิเริ่มอยากยาวละเอียดมากขึ้นมากขึ้นก็ภาวนาไปภาวนาไปต่อไปหลายชั่วโมงหลายเดือนหลายปีก็เป็นอุปจารสมาธิเริ่มสงบมากขึ้นเริ่มดับมากขึ้นแต่ยังไม่ดับดับเสียงภายนอกดับแต่มีตัวรู้ที่ใจเรานั่นคืออัปปนาสมาธิ
มันจะไม่คิดอะไรแล้วเราสมาธิดับหมดอันนั้นต้องทำเป็นขั้นตอนไปมีวิตกวิจารมีตกก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นวิจารก็พิจารณาไปตองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือไปอารมณ์เป็นยังไงบ้างปีติอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็รู้อีกบางครั้งก็ดับไปก็รู้อีกปีติสุขเกิดขึ้นก็รู้อีกทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่จรังยั่งยืนมาดับที่กายที่ใจเหมือนกับเราภาวนาไปตัวโยกตัวก่อนตัวใหญ่ตัวหายไปนั่นเนี่ยการมาพิจารณาที่กายที่ใจก็หมายถึงว่าเห็นกายเห็นใจก็มันก็มาดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปคือหลักการภาวนาสมาธิเราพยายามอดทนลงกั้นไหมอย่าทิ้งองค์ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกถ้าจริตเราภาวนาอย่างไรสงบก็ใช้อย่างนั้นเรื่อยไปพยายามพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยที่เราภาวนามาตั้งทีแรกไม่เคยสงบมาตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่ากายเบาใจเบามากน้อยก็พิจารณารู้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราภาวนาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะนั้นให้รู้เท่าทันจริงที่เกิดขึ้นอดีตเกิดขึ้นพิจารณาก็ดับไปผ่านไปก็เหลือปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นก็ดับไปผ่านไปก็เหลือปัจจุบันเลยแต่พุทโธก็ภาวนาไปภาวนาไปก็เริ่มมีหลักแล้วเพราะนั้นวันนี้รู้สึกว่าการภาวนาสมาธิเวลานี่ไม่มากนั้นก็พอเริ่มสงบมากสงบน้อยความปวดเมื่อยปวดเมื่อยก็รู้ว่าปวดมากปวดน้อยพิจารณาบุญกุศลจะได้ปรากฏอยู่ที่ใจของเราต้องอาศัยกายอดทนอดกั้นไว้ใจเริ่มมีความรู้สึกเราอิ่มบุญจิตใจเราสบายมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะที่เราภาวนาทุกครั้งที่เราภาวนาอารวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันได้มามีองค์ภาวนาสร้างสติสมาธิปัญญาสร้างให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราก็โอกาสดีที่เราได้มาสัมผัสกับบุญกุศลอยู่ที่ใจของเราเราวันนี้เวลาการนั่งสมาธิก็สมควรเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจเราสงบเป็นท่าใดลักษณะใดทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิพิจารณาเวลาเจริญมาตามความรู้สึกมือขวาก็ยกไปวางที่เข่าข้างขวาที่เท้าความมือที่ปลายหัวเข่ามือซ้ายก็ยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายเท้าความมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือขวายกมาเลยมาวางที่หน้าวางอกท่าพนมมือที่หน้าวางอกแล้วมือซ้ายก็ยกมาเรื่อยถ้าประกบพนมมือดังโดกโบตุมที่ระหว่างเราก็ตั้งจิตตั้งใจเราน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่และแผ่เสร็จแล้วก็ต้องจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและทุกข์ปรารถนาความทุกข์ก็ผลทุกทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาแต่แล้วก็มือขึ้นมาจบเนื้อระหว่างคิ้วก็มือวางที่ตักก็ล
ลืมตาออกจากสมาธิได้เราจะเปลี่ยนยาบทก็ค่อยเปลี่ยนนะจะได้มีสติสมบูรณ์แผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เบื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดโอ้วันนี้นั่งครึ่งชั่วโมงนะใครเจ็บป่วยไม่รู้ว่าไงแล้วนะวันนี้พิเศษเนี่ย นะตอนนี้ก็มีครูบาอาจารย์วันนี้เป็นวันพระพระใหญ่ขึ้นมาค่ำเวียนเทียนกันนะได้เวียนเทียนกันแล้วก็ได้มาภาวนาสมาธิแล้วก็ได้มาฟังเทศทั้งคืนอันนี้ก็เรียกว่า เปลี่ยนคนเก่าเป็นคนใหม่เปลี่ยนสักคืนหนึ่งได้ไหมมันกลางวันก็วันหนึ่งแล้วคืนนี้สักคืนหนึ่งนะเปลี่ยนให้เต็มๆนะเปลี่ยนให้เต็มๆนะอันนี้ก็มีโอกาสนะให้ธรรมะแล้วก็มาให้กรรมฐานแล้วก็มาแสดงธรรมอีกครึ่งชั่วโมงไม่นานครึ่งชั่วโมงก็อยู่ไปครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็สว่างเองเนี่ยไม่ยากนะนั่นเลยลองคิดดูนะจิตก็นั่งไปเรื่อยๆเคยนั่งสมาธิเนี่ยนั่งมันนาน60นาทีก็ว่านานนะแต่ถ้านั่งธรรมรู้ไม่ชี้นี่10นาทีแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวเองไอ้ปวดมันก็จริงอยู่ปวดเนี่ยมันต้องต่อสู้นะต้องต่อสู้ใหม่ๆก็นั่งสารนะเคยนั่งใหม่ๆก็สงสารตัวเองเหมือนกันเนี่ยสงสารครูบาอาจารย์เลยมองมาหายหมดเลยบาดพระหายหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องเห็นใจลูกศิษย์เหมือนกันแต่แรกก็ครูบาอาจารย์ก็นั่งหลับตาลืมตาเหมือนกันอันนั้นแหละก็ต้องเห็นใจกันแต่ก็เราถ้าหากว่าเราไม่อดทนกันเนี่ยเราก็ เคยมาที่วัดเราเนี่ยที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทศเนี่ยที่วัดเราไม่มีก่อนเส้นไม่มีให้น้ำเกลือไม่มีไอ้ไม่มีออกซิเจนไม่มีแม่ชีทางพระแม่ชีไม่มีมีหมดเนี่ยหลวงปู่ทองวานหลวงพ่อ94หลวงแม่หลวงนาทั้งหมดเลยมาขอตายที่นี่ที่หลวงพ่อเทศขอตายที่วัดหมดเลยแม่ไม่เอาวิญญาณเยอะเหลือเกินพวกนี้สัมผัสเก่งเหมือนกันเนี่ยโอ้โหมีผีเยอะเหลือเกินวิญญาณบอกไปตายวัดดีกว่าตอนนั้นไปนะ เดี๋ยวเล่าสักนิดหนึ่ง
มารีไวใหม่ไม่ได้เราหนาเลยนะไปเฝ้ากับพระด้วยโรงพยาบาลที่ราชเนี่ยก็ไม่เคยเห็นคนตายว่าผมเป็นยังไงไม่สังเกตใช่ไหมเราบอกเนี่ยคนที่ใกล้จะสิ้นเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกไปโปรดแม่ชีที่บวชนี้สิ้นไปที่ภูมิพลคนผ่าสามครั้งจะตายเลยพระที่นี่ไปช่วยกันถวายสังฆทานเกือบตายเหมือนกันคนผ่าสามครั้งไม่ได้นะจะตายไม่เยอะแล้วครั้งที่สองได้นี่ก็พอ ตอนนั้นก็นั่งหลับพระก็หลับเที่ยงคืนก็ให้กรรมฐานเที่ยงคืนก็พยาบาลปลุกเขาเรียกตอนนั้น5-6 องศามั้ง6-3วันนี้ตรงเท่านะแม่ชีก็ต้องบอกเป็นลูกอ่ะแม่ชีแย่แล้วเพราะปัสสาวะแตก แต่แม่ชีเขาฉันเก่งเขาฉันเรื่องเขาฉันนี่เขาเก่งเขาได้นี่คุยกันหลวงพ่อก็รู้คุยกันรู้เรื่องเขาฉันนะแล้วหลอกไม่ได้หรอกใครหลอกนี่ก็แล้วบอกตื่นมาก็โอ้โหปวดใหญ่เลยเวทนาไม่นั่นบอกแม่แม่ชีไม่รู้กายรู้ใจแยกกายแยกใจให้รู้กายแยกกายแยกใจนะแยกกายแยกใจนะไม่ต้องรวมกันคือก็มีพื้นฐานเนี่ยแต่ผมนี่พื้นฐานเนี่ยแยกยังไงกายยังไงเนี่ยพอรู้แยกกายแยกใจปุ๊บก็ตัดอ๋อกายส่วนกายที่บอกเมื่อกี้เนี่ยอ๋อกายปวดแต่ใจไม่ปวดกายไม่ใช่ของเราใจไม่ของเราก็พอได้สติคือตอนนั้นก็คือจะมีสมาธิยังอยู่ต้องมีคนมาแนะนำขาดสติถ้าพวกเข้าสมาธิหน้าใสเข้าตัวตรงเลยเข้าแล้วก็อันนี้ เข้าไปพักหนึ่งลืมบอกโยมนั่นไปลืมโยมก็โรงพยาบาลก็ไม่หลับต่อไงไม่รู้นะเขาตื่นมาดูว่าก็อยากเห็นแม่ชีนี่ตายต่อหน้าต่อตาตำหนองนั้นอันนี้ก็มาเรียกใหญ่เลยแล้วก็ไปนั่งคือตอนนั้นนะขออภัยเล่านิดตอนนั้นอธิษฐานเลยเราก็เข้าสมาธิอธิษฐานเลยหลวงปู่ทองวานพ่อถนองอยู่อินเดียเนี่ยองค์เดียวอาจจะบารมีไม่ถึงอ่ะต้องพึ่งครูบาอาจารย์พึ่งหลวงปู่ทองวานพ่อถนองโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อนี่หน้าแดงเลยหน้าแดงเลยมันใช้พลังอ่ะหน้าแดงเลยนี่ก็ส่งให้แม่คุณอ่ะท่านพิชีอ่ะส่งไปแล้วก็ส่งตรงเลยน่ะหน้าแดงทางโน้นก็นี่ได้พักหนึ่งถ้าลืมตาโยมก็จะห้ามโยมอ่ะเพราะโยมก็ไม่ได้สมาธิเข้าใจไหมได้กรรมฐานเนี่ยเจอกรรมฐานแบบคณิกะเนี่ยไม่ได้ฌานได้อะไรก็ไม่รู้หรอกคนที่ได้สมาธิได้ฌานเนี่ยจะเกรงใจคนนั่งสมาธิคนที่นั่งสมาธิเป็นนี่ใครนั่งปุ๊บนี่จะไม่ไปก็แก๊กก็แก๊กเลยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องสมาธินี่หาวก็ดังขออภัยไม่ว่านะก็แก๊กก็แก๊กอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ไปไหนหรอกตัวเองไม่สงบอ่ะนะอันนี้คนนั้นก็ลืมตายแล้วที่นั่งสมาธิไม่ไปไหนสักทีนี่ในใจก็บ่นพึมพำในใจมั้ยไม่รู้ใครบาปกันแน่ขออภัยในพอนั่งสมาธิพวกนี้ต้องถ้าหาวมากไปหาวข้างนอกไอ้มากไปเอาข้างนอกเนี่ยพระสถานที่นี่มันจะสงบนะเล่าเรื่องนี้เล่าเนี่ยตอนนั้นผมตั้งเลยนะผมตั้งนะผมคนนั้นปุ๊บพอเสร็จแล้วเนี่ยพอสอดแล้วเที่ยงคืนเนี่ยหมาหอนมาตึกมัน2-3 ชั้นนะที่ทรงอกอ่ะตึกนี้ก็อธิษฐานพูดลอยๆอ่ะบอกยังไม่ไปตอนนี้หรอกหมาหอนมานี่โยมก็โยมแล้วก็พยาบาลก็มองหน้าบอกยังไม่ต้องยังบอกยังไม่ไปตอนนี้หรอกงั้นในเชิงขอเนี่ยเที่ยงคืนไปแล้วนี่ถ้าสิ้นก็เป็นเทวดาเป็นผมเป็นเทวดาเนี่ยนี่ก็เงียบหมาก็เงียบไปไม่ทีก็สงบไปนั่นไปอ๋อก็คนใกล้จะตายนี่ผมตั้งเขาจึงได้รู้ว่าขนาดคนตายที่พยาบาลที่ราชเยอะแยะหมดก็ไม่ได้สังเกตคนสังเกตนะผมจะตั้งเลยหูเนี่ยขอไปเนี่ยโหนี่จะดึงเข้าไปจมูกจะหิ้นเราก็สังเกต
สังเกตนะโอ้ผมนี่ตั้งแต่โหจมูกยังไม่มากเท่าไรยังมาสิ้นที่นี่ในขั้นกรรมฐานขั้นกรรมฐานก็โอ้ผมตั้งมากแล้วก็ได้สติทั้งนั้นเลยพวกนี้ได้สติหมดเนี่ยได้สติเส้นกระทั่งเส้นหมดเลยยังป้าเหมือนกันแล้วลูกป้าเหมือนกันลูกป้าก็90กว่าเหมือนกันลูกป้าไม่แต่งงานได้สติหมดเลยไม่มีใครลงไม่มีอะไรไม่มีการมาให้ออกซิเจนออกซิเจนธรรมะนั่นเองธรรมะออกซิเจนนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ทองหวานเหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าพ่อตลอดไม่ต้องนั่นแล้วไม่ต้องฉีดยาด้วยท่านไม่ให้ฉีดยานะรู้สึกว่าฉีดไม่เข้านะหลวงปู่ทองหวานไปดูที่วัดทุ่งน่ะทองเหลืองเลยแล้วครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองหวานเนี่ยก็มาทองอ่ะมันเมื่อน้ำเหลืองนี่เป็นพระธาตุหมดเลยเกล็ดใบหน้านี่เต็มหมดเลยแต่หลวงปู่ทองหวานเป็นทองรู้สึกว่าเล็บจะยาวมาหน่อยก็ไม่รู้นะเล็บจะยาวไม่น่องไม่เปื่อยเล็บนะเป็นทองเลยไม่มีใครไปทาหรอกนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้นที่เราได้มามีโอกาสยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่บอกถ้าหมดลมอะไรเนี่ยก็คงไม่มากราบพระไหว้พระสวดมนต์ก็คงไม่มีหรอกแต่นั่นเนี่ยเรายังมีลมก็ยังเป็นประมาทอยู่ทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าโยมต้องพิสูจน์สามเณรยังไงตามใจยังมีลมยังพูดคุยก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ที่มุ่งไม่ประมาทคืออริยะตั้งแต่โสดาไปโสดาที่รู้ตัวเองเป็นโสดานะอย่างโสดาปลอมไม่ได้นะโสดาปลอมมันกลัวตายอยู่โสดาจริงนี่ไม่กลัวแล้วแล้วก็ไปอริยะหมดไปถึงพระอรหันต์เนี่ยหลวงพ่อตะนองเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยน่าเคยรู้อยู่ด้วยกันเนี่ยโยมไม่รู้หรอกเป็นใกล้ๆมาเรียไปนิ่นหน้าอย่างไอ้ลูกมะเขือเทศน่ะโยมบอกแหมแก้มหลวงพ่อสวยจังเลยบอกนั่นเลยโยมใครโยมหลังขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อไม่บอกหรอกแก้มใสนะตอนนั้นสมบูรณ์แบบอะตอนนี้ก็ผอมอะบอกนั่นละไข้กำลังขึ้นนะท่านไม่บอกหรอกแล้วก็ไปให้โยมช่วยนั่นยาให้ท่านไม่บอกหรอกอดทนสอนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านสอนนะก็โยมไม่เวทนาหรอกแต่ไม่มีโยมปุ๊บเนี่ยท่านทำเป็นเวทนาโอ้ปวดมากนั่นแหละพระอรหันต์ไม่มีเวทนาในใจไม่มีหรอกแต่ว่ากายเพราะว่าต้องรักษากายอยู่ต้องรักษาไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยทำลายไม่ได้อันนี้มันส่วนกายส่วนเวทนาแต่ใจพระอรหันต์ไม่มีเวทนาไม่มีตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านทำให้รู้ว่าต่อไปเวทนานี่มันแม้แต่หลวงพ่อเองเนี่ยระดับไหนยังมีเวทนาเลยท่านทำหน้าทำไรเราก็ไม่มีโยมหรอกโอ้ท่านสอนเราอะท่านสอนแม่นายว่าทำให้ดีนะถ้าทำไม่ดีจะต้องมีเวทนาแน่นอนก่อนจะสิ้นเคยเห็นแล้วทางคารวะทางเป็นพระเนี่ยคนไหนตายดีก็อยากจะตายนะโอ้คนไหนตายปากเบี้ยวปากบูดบิดไปบิดมานี่ไม่อยากตายหรอกแล้วไม่เคยเห็นมาเลยโอ้คนไม่มีศีลมีธรรมตายลำบากแต่คนมีศีลมีธรรมตายง่ายเพราะว่าภาวนาตายเวทนาก็แยกกายแยกใจก็รู้ว่าเวทนาตรงนี้เคยทำมาแล้วเพราะนั้นต้องทำเวทนาต้องข้ามสามทีอย่างน้อย2ชั่วโมงนี่มันต้องได้แล้วไม่ได้นี่โอ้ตายเลยก่อนจะสิ้นนี่ช่วยไม่ได้เลยอย่างน้อยต้องข้ามเวทนาได้สามสี่ชั่วโมงต้องข้ามไม่ได้ยืนให้ข้ามไม่ได้นั่งข้ามไม่ได้เดินข้ามไม่ได้ต้องรู้เวทนานักปฏิบัติดังนั้นถ้าไม่รู้ตรงนี้นะพอกายแตกดับปุ๊บนี่ร้องโอยเลยร้องควนคางเลยได้ไหมไปโรงพยาบาลน่ะเห็นหมอปุ๊บเนี่ยโหปวดหนักเลยนะหมอไม่มาก็ยังไม่ปวดเลยไหมโอ้ยโอ้ยหมอก็
คนนู้นก็ปวดคนนี้ก็ปวดก็เดินทำไมรู้วิธีอ่ะพอหมอไปปุ๊บก็ปวดน้อยหน่อยเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะปวดจริงนะไม่ปวดเล่นๆนะเพราะว่าเขาไม่มีหลักในการที่ภาวนาสมาธิเพราะนั้นก็เราไม่พ้นเรื่องตายนะเพราะนั้นต้องตายก่อนจะตายเนี่ยเราต้องมีเสบียงไม่งั้นเราอดแน่นอนเลยไปเทวดาก็สู้เขาไม่ได้มีแค่ศีลห้าอย่างเดียวก็ต้องมีภาวนาด้วยไม่งั้นแค่ศีลห้าอย่างเดียวเนี่ยทานก็น้อยเนี่ยอะภาวนาก็น้อยเนี่ยไปรัศมีปุ๊บเนี่ยสู้เขาไม่ได้เทวดาแข่งรัศมีเหมือนมนุษย์เขาแข่งด้วยอะไรแสงรัศมีและแสงคนรวยแสงเศรษฐีใช่ไหมคนจนสู้ได้ไหมนั่นเปรียบเทียบไม่แตกต่างกันอันนี้ถ้าเรามีแสงศีลทานศีลภาวนานะโอ้มีครบนี่รับรองเลยเป็นมหาเศรษฐีแล้วลูกนั่งตรงไหนก็สบายมีคนมาทักก็ใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องแข่งแบบนี้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้แต่ขอแข่งสักตั้งได้ไหมไอ้นี่ไม่ยอมเลยโอ้โหคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนดีกับเรานี่ไปสุดเดินขอตกนั่งขอตกเลยตายลูกเดียวเลยนี่เพราะนั้นเราต้องยอมแข่งไม่ได้ต้องแข่งกับตัวเองแข่งเวลาแข่งเวลาตัวเองแข่งความตายเนี่ยมาบวชเป็นพระมาเลยก็คนนู้นก็นั่งดีก็นั่งดีเราต้องแข่งกับตัวเองเอาไปสู้ก็ไม่ได้ไอ้ที่เก่งๆเราไปตายก็เยอะแต่นุ่งเก่งก็เป็นแถวเลยเราไม่เก่งเนี่ยก็อยู่ได้นี่เพราะนั่งแข่งกับตัวเองอันนั้นก็ประมาทไปเขานั่งนั่งดีนั่งอะไรนี่เขาไม่ทำเติมเราไม่ประมาทนะเราไม่ประมาทเรามาทำเติมก็เราก็นอนช้าหน่อยนอนช้าหน่อยเนี่ยนั่งหน้านี่จะไปไหนก็ลำบากนะแถวหน่อยรู้ไงนั่งหลังนั่งได้หรอกเดี๋ยวเสาหน้านั่งหลังเลยไม่ได้ชี้พอกระโลกนะกระลอกนะแหมหลวงพ่อพูดถูกใจนะไปไหนก็ลำบากโอ้โหคนมองก็ได้แต่นั่งหลังเธอเลยนั่งหลังนั่งหลังไม่ได้อะไรนะพอเผลอคุยนะโอ้สบายแล้วไม่ใครได้ไม่ใครเห็นนะพี่ไงนั่งหน้านี่หันซ้ายหันขวาก็โอ้เดี๋ยวเขาติเราใช่ไหมโอ้นั่งนี่นั่งตติเนี่ยนั่งตัวตรงเนี่ยได้บุญนะใช่ไหมจะคุยไม่ได้โอ้ตาหลายตาแล้วเคยนี่นั่งข้างหลังนะข้างหลังขัดทนรู้ไหมแต่ถ้าเขามีวินัยดีก็นั่งตรงไหนก็ได้ฉันมีตาของฉันมีสมาธิฉันมีปัญญาของฉันนี่ไม่มีใครมาติแล้วอัตหิตนพึ่งตนนะแต่ถ้าไม่มีหลักตัวเองนะนั่งที่อื่นขัดทุนแน่นอนต้องอาศัยนั่งหน้าเลยกระเดกกระเดี้ยไม่ได้โอ้โหคนนี้นั่งกายตรงนี่สติสมบูรณ์เลยนี่เราได้นะเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านขาดทุนนะจะลุกมาฟังเทศฟังธรรมไว้เนี่ยเริ่มนอนแล้วใช่ไหมโอ้ตีสามครึ่งเนี่ยใครจะมาเวียนเทียนเนี่ยนะใครจะมาฟังเทศเนี่ยเนี่ยโอ้ยู่เนี่ยเราพูดกันเรื่องเทศเมื่อก่อนนี่อยู่ทางโลกเราพูดกันเรื่องธรรมงธรรมะไล่มาบวชซะเลยเนี่ยไปเป็นธรรมมากระถายกทำไม่ได้ดีนี่โชคดีเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้หรอก10-20 ปีเนี่ยต้องแอบคนนั่งอ่านสื่อธรรมะต้องแอบเขาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอาบเลยสบายเลยแบะเบอร์เลยเมื่อก่อนต้องอ่านการ์ตูนอ่านดาราเนี่ยโอ้เหมือนกันหมดไม่อ่านธรรมะต้องแอบมาอ่านเนี่ยไม่ได้หรอกเราบอกผมเมื่อคืนนี่นั่งสมาธิดีจังเพื่อนมองหน้าแบบมองหน้าแล้วชวนทะเลาะน่ะสายตาดูถูกคิดสิไม่พูดไม่ได้คิดเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้โชคดีแค่ไหนวัดเปิดกว้างเลยเมื่อก่อนนี่ไล่คนแก่ไปถือศีลหมดเลยลูกหลานนี่ไปส่งเฉยๆแล้วก็มานอนอังคิดจะคนแก่ลงยายยงยายไล่ไปโน่นแหละไล่ไปอยู่วัดไล่ไปตายวัดทำนองนั้นเดี๋ยวนี้เป็นไงยายอยู่บ้านเถอะตาอยู่บ้านพวกนมสาวมาเนี่ยดีเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นพลังอ่ะเป็นพลังที่เราจะช่วยศาสนาได้นางก่อนนอนก็ติงหน่อยนะนางน้องก็กราบพระ3 ครั้งบ้าง
โอ้บางทีนี่พุทโธนะโมหายหมดพุทโธหายหมดเลยหลับตาหัวถึงหมอนก็สบายเลยใช่ไหมนั่นแหละวันนั้นก็มันจะได้เคยชินนะเคยชินอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังว่ากราบพระก่อนนอนมาหลาย10 ปีแล้วนั่งงานก็ต้องกราบพระก่อนนอนนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จก็กราบพระไม่ต้องใครบอกหรอกเมื่อเราทานข้าวไม่ใครบอกใช่ไหมใช่ไหมมีใครบอกว่าทานข้าวนะทานข้าวนะใช่ไหมเพราะมันหิวเองก็ทานเองใช่ไหมนั่นเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ต้องทําต้องทําเหมือนกับปฏิบัติมีพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ต้องใครบอกว่าต้องนั่งหลับตาไม่ทานข้าวเสร็จก็นั่งหลับตาเคยชินอยู่ตรงไหนก็นั่งหลับตาใครพูดคุยกันก็เขามีหลักของเขาก็มีธรรมะของเขาธรรมะของเขาไม่ต้องบอกเราใหม่ๆเราไม่พื้นฐานต้องบอกเมื่อเรียนหนังสือเนี่ยแล้วอ่านไม่ออกมาแล้วก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต้องอาศัยจี้อาศัยนั่นอันนี้เหมือนกันพระบทใหม่ก็เหมือนกันนวกะนวะเนี่ยนะนวะแปลว่าใหม่นวกะนะผู้บทใหม่นวะ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 โอ้ไอ้นวกะโอ้ไอ้ไอ้นวกะโอวาทเนี่ยหนังสือนวะนวะโกวาทเนี่ยนวะแปลว่าใหม่ผู้บทใหม่ผู้บทใหม่ใช่ไหมเขาจะติงภิกษุสามเณรเนี่ยจะดื่มจะอะไรก็ให้พอดีนะโภชเนมตัญญุตาให้รู้ประมาณในการบริโภคดื่มก็เตือนสติสำหรับผู้บทใหม่นะบทเก่าก็เหมือนกันบทเก่าก็เหมือนกันจะดื่มจะทานก็มีสติเพราะนั้นในเมื่อเราได้สละทางบ้านมาไม่ได้สละชีวิตเลยอันจริงสมัยก่อนเนี่ยยอมเป็นสมัยก่อนนะปู่ย่าตายายเนี่ยเขาสละชีวิตนะออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยไม่รู้จะได้กลับบ้านกลับบ้านหรือเปล่านี่เขาไปตายฤาษีอุโบสถนะเคยไปส่งไม่นอนแล้วกลัวผีส่งแล้วก็ไม่นอนสลายนั่นผีเยอะแล้วก็เหมือนนันตลาเนกมะเนี่ยนะก็มานอนวันดีกันเดียวเห็นเดินหายไปที่โรงมาก่อนเก็บศพมาเขาบอกเอ้าทำไมโดนพวกขูนนั่นลงเปล่าก็เชื่อใจไปนอนติดลงแล้วพอลงจริงเนี่ยโหวันต่อมานี่นอนสักไกลนะใช่ไหมคนไม่รู้ว่ามีศพก็นอนไม่กลัวนะแล้วทำไมก็หายไปที่ศพอ่ะที่นั่นเนี่ยจะต้องแผ่เมตตาเยอะโหเมื่อก่อนไว้ศพก่อนพระตายเนี่ยพระตายนี่พระที่เคยล้างบาตรอ่ะเป็นมะเร็งอะไรนี่มาที่เล่นหน้าไม่ยิ้มมาตอนหลังหน้ายิ้มก็แผ่ได้รับบุญกุศลตายก็มาตั้งที่ศาลาตายที่โรงพยาบาลในตรงอกนั่นโยมก็เห็นกันเรื่อยนะที่แล้วกลางน้ำมันเสียทุ่มก็เอาบอกผู้หญิงร้องไห้ฮือฮือเขาบอกนี่พ่อสิเราไม่ไปดูองค์มีข่าวไปดูหรอกร้องไห้ฮือบอกวันนั้นเทศผีตายโหงอ่ะผู้หญิงตายโหงโอ้สงสัยไปขอบุญที่แพรตรงนั้นตายโหงร้องไห้ฮือมันพวกนี้ก็ปรากฏไม่หมดทุกคนหรอกคนที่สัมผัสได้บางทีคนที่สัมผัสไม่ได้เนี่ยไปคุยไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวเอาอะไรมาคุยต้องไปคุยคนที่เคยสัมผัสโยมก็มีพระก็มีต้องมีโยมเนี่ยเขาเคยสัมผัสมีเพราะว่าเขาบารมีอดีตชาติแล้วก็มาสร้างนี่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สัมผัสหมดไม่ใช่เหมือนกับยานเนี่ยยานมันยานอะไรที่พระหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะแตกต่างกันมันจะรู้แตกต่างกันเหมือนทำสมาธิเหมือนกันได้ยานได้ฌานเนี่ยเคยสร้างมาแต่ได้เนี่ยต้องรักษาดีไม่ดีก็เสื่อมเหมือนกันเขาไม่คุยไงเหมือน
มันคนใหม่ๆเนี่ยมาได้ปุ๊บเนี่ยเห็นนิมิตอะไรปุ๊บชอบคุยกับเพื่อนเนี่ยเสื่อมเขาไม่คุยให้คุยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ยกจิตจงใจนี่เพื่อนก็เอาอะไรมาพูดเนี่ยหลอกเขาไปเนี่ยโอ้ทำให้ใจเสียเนี่ยก็เลยไปสุดก็หาว่าของปลอมก็เลยไม่อยากนั่งอ่ะไม่อยากนั่งโอ้พอดีจะหมดเวลาพอดีนะเราเขียนด้วยกันโอ้โหหนักเลยนะเธอมันเบาๆนะโอ้ฟังเทศนะนะก่อนโมทนาบุญกุศลนะทำมาแล้วเจริญก้าวหน้าสุขดีมีสุขนะเฮงๆรวยๆนะเอาเลยเอาเลยนะก็เล่ากันฟังก็ให้สบายๆนะเรื่องวิญญาณนี่ทุกคนก็มีหมดเนี่ยวิญญาณก็คือเนี่ยที่จิตใจเราคิดที่ในวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยได้ว่าทำให้ตายทำให้ตายทำให้วิญญาณตายนะไหมพระญาณนี่ก็ทำให้ตายทำให้วิญญาณตรงนี้ถ้าหาว่าทำให้วิญญาณนี่ไม่ตายถ้าวิญญาณยังเกิดอยู่เนี่ยก็ยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่นะเห็นรูปก็ได้เห็นความเกิดเนี่ยเห็นความนึกคิดก็เกิดเนี่ยก็เกิดใหม่จุติใหม่ก็ความเกิดคือว่าความนึกคิดเนี่ยความอยากความทุกอย่างเนี่ยคือตัวภพชาติต้องทำให้ปราศจากตรงนี้แล้วก็วิญญาณก็ดับมันดับเทียนเนี่ยดับเทียนแล้วก็ดับหมดแต่นี่เราดับเทียนก็ต้องจุดใหม่อีกมันเปิดสวิตช์ไฟอ่ะพอเรามีวิญญาณเนี่ยพอดับแล้วก็เปิดใหม่ดับเปิดใหม่ลงวิญญาณก็จะบอกว่าให้แผ่เมตตาเนี่ยสัมมาสีเยอะเทวดาก็เยอะให้แผ่ไม่มีประมาณให้แผ่นาวันนั้นก็เราก็พยายามดับความรู้สึกตัวเองนะคิดดีก็รู้คิดดีคิดไม่ดีก็พยายามไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้นะออกมาได้เวลานะได้เวลาแล้วเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาเทศมาเตือนสติเราเอาละวันนี้ก็เราก็เลยสร้างบารมีต่อไปนะเอาละวันนี้ก็ได้มาให้ทำเป็นทานแสดงธรรมให้กับผู้ปฏิบัติวันนี้ก็ขอยุติตัวเวลาแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาสิ่งนั้นมรรคผลทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุสาธุกับเมตตาเนี่ย